ความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตามกิกกี้ไปดูค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเคดีกิกี้เดฟแม่บ้านสายฟอขอแช์นะคะวันนี้กิกี้จะมาแชร์ vs นะคะ h a r d w a กับ soft wax เพื่อนๆตามกิกี้ไปดูค่ะ h a r d wax และ soft wax เขาใช้ยังไงมีวิธีการ wax แตกต่างกันยังไงและกิกี้ชอบและไม่ชอบตรงไหนของ h a r d wax และ soft wax ค่ะไปดูวิธีการทำง่ายๆกับกิกี้เลยค่ะก่อนที่ไปดูนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามแม่บ้านสายฟอขอแชร์ด้วยนะคะจะ นำพาท่านไปทำ how to ดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์ใน UK ค่ะทาซอฟแวซ์ไปแล้วนะคะอย่าลืมว่าซอฟแวร์ตัวนี้นะคะแว็กซ์น้ำตาลตัวนี้ต้องการต้องการตัวช่วยนะคะซอฟแวซ์ตัวนี้ต้องการตัวช่วยนะคะแปะเขาไปเลยค่ะก่อนที่แว็กซ์น้ำตาลเราจะแห้งนะคะรีบแปะผ้าไปนะคะทาเสร็จล้วก็แปะผ้าเลยค่ะ มาดูความแตกต่างระหว่างสองตัวนี้นะคะนี่คือ hard wax และนี่ก็คือ soft wax นะคะหรือว่า wax น้ำตาลโฮมเมดอันนี้ก็คือ,อ wax bead นะคะที่เราซื้อมาจากท้องตลาดนะคะเดี๋ยวเรามาลอกออกเลยค่ะคือรอให้เขาแห้งก่อนนะคะแต่ยังคงความอุ่นนะถ้าไม่ให้อุ่นอยู่นี่คือลอกขนออกจะเจ็บนะคะเทคนิคอยู่ตรงนี้นะคะคืออย่าให้มันแบบว่าเย็นมากจนแบบว่าคลายความร้อนออกหมดอะไรเนี้ยค่ะให้มันแข็งๆตึงๆ เกาะขนเราได้แต่ยังอุ่นอยู่อันนี้ก็ได้เรามาเตรียมดึงกันเลยค่ะก็คือแงะแผ่นมันจะคล้ายๆลาพลาสติกเนาะแผ่นแว็กซ์นี้ออกนะคะแงะใต้แนวขนเราลาบลงมาอย่างนี้นะคะคือตัวแว็กซ์ทาร์สแว็กซ์ก็คือดึงย้อนขนนะคะก็คือไรขนไปแบบนี้เราก็จะดึงย้อนขนแกะออกมาได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเตรียมดึงเลยนะคะหนึ่งสองสาม นี่นะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้ทุกคนคิดว่าไงคะบางทีกี้กอาจจะทาไม่เรียบไปนะคะมันก็เลยอาจจะออกไม่หมดหรือว่าขนมันสั้นไปมันก็เลยออกไม่หมดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะคะตัว s ซอฟแว homemade กันค่ะเหมือนเดิมนะคะรอให้มันแห้งตึงๆก่อนนะคะแข็งก่อนให้มันเกาะขนเราได้ดีก่อนแล้วเราก็ดึงมันออกย้อนขนเหมือนเดิมค่ะดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะออกแบบนี้ขนก็ติดออกมาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูแล้วกันว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนอันนี้คือไม่ต้องมีผ้าอันนี้ก็คือมีผ้านะคะฟต์แว a x อันนี้ก็คือ hard ว a x นะคะเดี๋ยวเรามาทําต่อนะคะเช่นเคยนะคะถ้าใครอยากทาแป้งก็ทานะคะอันนี้คือกิกี้สไตล์นะคะขอไม่ทาแป้งนะคะอันนี้กิกี้อาจจะทาแบบแล้วเขา ไม่เรียบเข้ากันเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงค่ะมือบังไหมคะเอาน้ำแว็กซ์ขึ้นมาเลยนะคะขอทาที่เดิมอีกรอบนึงเพราะว่ามันเอ,อาน้ำแว็กซ์ไม่ติดขนหรือไม่ก็ขนเราเออสั้นไปอะไรเงี้ยคะ่ะอีกรอบนึงนะคะ ก็คือขอขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วกันโอเคถ้ามือใหม่ก็จะทำยากหน่อยนะคะคก็รอให้เขาแห้งๆนิดนึงนะคะ ถ้าทาบางมันก็จะแกะยากนั่นเองค่ะที่กิกี้ไม่ชอบแป้งเพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันมาแบบคุกคักคุก,ค,กคับกับตรงนี้แล้วมันแบบมันเป็นขาวๆลอกๆก,กิกี้เลยไม่ชอบทาแป้งนั่นเองค่ะนี่ค่ะสิ่งที่ไม่ชอบฮาร์ดแวร์คือมันมันจะติดแบบนี้นะคะมันจะ,แบบนะนแบบนี่ค่ะเป็นขาวๆลอกๆแบบเนี้ค่ะอ้ยแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะขนก็จะติดออกมาหมดเลยนะคะ ขนตรงนี้ก็หมดแล้วค่ะรอบ2ก็คือหมดเดี๋ยวมาดึงอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสิ่งที่กิกี้ไม่ชอบอ่าฮาร์ทเล็กเพราะว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเราลาดไม่ดีถ้าเราอ่าทาแล้วแบบว่ามันแบบมีบางๆออกมาติดขออะไรเงี้ยอันนี้เจ็บนะคะ ขนติดออกมาหนึ่งขนสองขนเจ็บอันนี้คือเจ็บนะคะอันนี้ค่ะวิธีแว็กซ์ขนสองอย่างนะคะแล้วมาดูตรงนี้อีกอันหนึง่งก่อนที่เขาจะแข็งถ้าอันเนี้ยเริ่มจะแห้งแล้วก็แข็งไปนะคะเราก็ไปใส่ไมโครเวฟได้อีกนิดนึงนะคะอีกเอ่อสามสิบวิหรือสิบวิยี่สิบวิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เอ่อความเยอะความน้อยของ ของน้ำแว็กของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวกิกิจะลองทาตัวนี้ไปให้ดูอีกชัดๆนะคะกิกิชอบอะแว็กซ์โฮมเมดมากกว่าค่ะเพราะว่าเราทำเองเนาะเรารู้ส่วนผสมนะคะไม่มีส่วนผสมของพลาสติกอ้าวไม้หักนะคะเพราะว่าเขาเหนียวเกินไปแล้วนะคะ ด้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะอันนี้ก็คือมีข้อเสียตรงที่มันต้องใช้ผ้านั่นเองนะคะข้อเสียของเขาก็คือต้องใช้ผ้านะคะรีดผ้าให้เรียบไปกับขนเลยนะคะพอเรียบเริ่มแห้งเริ่มแบบว่าแข็งเกาะตัวกันนิดนึงนะคะแต่ว่าให้น้ำแว็กซ์ยังอุ่นอยู่นะคะแล้วก็ดึง เนี่ยค่ะเป็นไงคะก็ออกดีนะคะถ้าไหนไม่ออกก็ทายอีกนิดนึงแล้วก็ดึงออกเพื่อนๆรู้จักฮาร์ดแบ็กและซอฟแว็กมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะลองไปเลือกกันดูนะคะว่าชอบแบบไหนชอบแบบมีผ้าหรือชอบแบบไม่มีผ้าชอบแบบไหนอะไรยังไงก็เขียนคอมเมนต์บอกกิกี้ด้วยนะคะวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กิกี้ด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะขอบคุณคะ่ะ